คณะผู้แทนองค์การกวดสอบแห่งรัฐสาธารณรัฐประชาธิปไตยปัตตานีลาวได้สำเร็จการเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกกับทางองค์การกวดสอบแห่งรัฐสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่นครหลวงฮานอยในระหว่างวันที่6ถึงวันที่10กันยานี้คณะผู้แทนองค์การกวดสอบแห่งรัฐสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนำโดยท่านเวียงทวีสอนเทพจันทร์กรรมการสำห้องศูนย์กลางภาคประธานองค์การกวดสอบแห่งรัฐสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมด้วยคณะได้สำเร็จการเดินทางพบปะเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกร่วมกับองค์การกวดสอบแห่งรัฐสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในระหว่างวันที่6ถึง10กันยายน2022โดยการต้อนรับอย่างสมเกียรติของท่านโงวันตวนกรรมการศูนย์กลางภาคประธานองค์การกวดสอบแห่งรัฐสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยคณะสำหรับการเคลื่อนไหวพบปะเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการผันขยายเนื้อในข้อตกลงว่าด้วยการร่วมมือระหว่างองค์การกวดสอบแห่งรัฐลาวเวียดนามที่ได้เป็นเอกภาพกันในระยะผ่านมาเสริมขยายมูลเสื้ออันดีงามความสามัคคีพิเศษและเป็นการยกระดับการร่วมมือในต่อหน้าให้แน่นแฟ้นขึ้นเรื่อยๆท่ามกลางการเฉลิมฉลองปีสามัคคีมิตรภาพลาวเวียดนามปี2022เพื่อระลึกวันสร้างตั้งสายพัวพันการทูตลาวเวียดนามครบรอบ60ปีและวันเซ็นสนธิสัญญามิตรภาพและการร่วมมือลาวเวียดนามครบรอบ45ปีนอกนี้ยังได้มีการทบทวนคืนมากผลการร่วมมือขององค์การกวดสอบแห่งรัฐลาวเวียดนามระยะผ่านมาพร้อมทั้งกำหนดทิศทางแผนการร่วมมือในต่อหน้าท่านเวียงทวีสอนเทพจันทร์ประธานองค์การกวดสอบแห่งรัฐสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ถือโอกาสดังกล่าวแจ้งสภาพการพัฒนาและการเคลื่อนไหวอันพ้นเด่นเวียกงานการกวดสอบแห่งรัฐสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวการเสริมขยายบทบาทแขนงการกวดสอบแห่งรัฐเพื่อประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยเฉพาะในสภาพการที่กำลังประสบกับสิ่งท้าทายทางด้านเศรษฐกิจและการฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด-19พร้อมเดียวกันนั้นทั้งสองฝ่ายก็ได้แสดงความหมายมั่นในการสืบต่อเพิ่มทวีการร่วมมือให้นับมือนับลงเลิกเป็นต้นการแลกเปลี่ยนพบปะเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกของคณะนำทั้งสององค์การกวดสอบแห่งรัฐลาวเวียดนามเวียกงานสร้างความเข้มแข็งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การถ่ายทอดบทเรียนวิชาเฉพาะการแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการเกี่ยวกับเวียกงานนิติกรรมการแก้ไขผลการกวดสอบการพัฒนาโครงการบริหารของการไปสู่ความทันสมัยเล่นอื่นภายหลังที่สำเร็จการพบปะคณะผู้แทนองค์การกวดสอบแห่งรัฐสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนำโดยท่านเวียงทวีสอนเทพจันทร์พร้อมด้วยคณะได้เข้าเยี่ยมคำนับท่านเวืองดิงเวกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเพื่อรายงานผลการร่วมมือของสองฝ่ายให้ท่านประธานสภาแห่งชาติได้รับทราบในโอกาสดังกล่าวท่านเวืองดิงเวก็ได้กล่าวแสดงความชมเชยต่อกับผลสำเร็จขององค์การกวดสอบแห่งรัฐลาวเวียดนามพร้อมทั้งให้ทิศที่นำในการสืบต่อเสริมขยายการร่วมมือในต่อหน้าโดยเฉพาะการทบทวนคืนผ่านขยายเนื้อในข้อตกลงการร่วมมือให้มีลักษณะกว้างขวางและแทดเหมาะกับสภาพความเป็นจริงสืบต่อเพิ่มทวีการร่วมมือ3ฝ่ายกัมพูชาลาวเวียดนามพร้อมทั้งให้คำมั่นว่าจะสืบต่อให้การสนับสนุน2องค์การกวดสอบแห่งรัฐลาวเวียดนามในการร่วมมือเวียกงานองค์การกวดสอบแห่งรัฐให้มีความเข้มแข็งในต่อหน้าจากนั้นคณะผู้แทนองค์การกวดสอบแห่งรัฐสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก็ได้เข้าร่วมกองประชุมพบปะแลกเปลี่ยนบทเรียนเกี่ยวกับการพัฒนาเวียกงานกวดสอบแห่งรัฐเป็นต้นเวียกงานบำรุงก่อสร้างพนักงานและนักกวดสอบการรับประกันการกวดสอบเพื่อถอดถอนบทเรียนความรู้และประสบการณ์ในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เวียกงานกวดสอบแห่งรัฐและนำไปพันขยายพัฒนาเข้าในเวียกงานตัวจริงให้มีผลสำเร็จในต่อหน้าโอกาสดังกล่าวท่านเวียงทวีสอนเทพจันทร์ประธานองค์การกวดสอบแห่งรัฐสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมด้วยคณะก็ได้เข้าพบปะเยี่ยมยามท่านเวียงเตืองวันหองเลขาพระแขวงเจ้าแขวงแขวงกวางนินอยู่องค์การกวดสอบแห่งรัฐประจำเขต6แขวงกวางนินสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเพื่อพบปะแลกเปลี่ยนบทเรียนเวียกงานกวดสอบแห่งรัฐเติมอีก